วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับในช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มลักษณ์ค่ะและดิฉันสุดาทิพย์ศรีหลับสายค่ะติดตามประเด็นข่าวสารวันนี้ค่ะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลค่ะเราจะมีอุบัติเหตุจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งกระฉูดกันหลายปีติดต่อกันเลยรวมถึงในปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกๆเส้นทางในประเทศไทยค่ะทำให้เราต้องตระหนักถึงกฎระเบียบแล้วก็กฎจราจรกันเพิ่มมากขึ้นด้วยช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ค่ะเรามีการออกกฎจราจรใหม่ซึ่งให้สามารถประชาชนทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นหูเป็นตารวมถึงให้รางวัลนำจับสำหรับประชาชนที่ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและมีหลักฐานในการกระทำผิดวินัยจราจรบนท้องถนนและได้รับนะคะในส่วนของส่วนแบ่งอัตราค่าปรับเนี่ยครึ่งต่อครึ่งกันเลยก็ได้รับทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในทางบวกแล้วก็ในทางลบด้วยแต่นี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่น่าจะเป็นการป้องกันแล้วก็ลดการทำผิดกฎจราจรมากขึ้นพอหลายคนเริ่มมองว่าเอ๊ะถ้ามีเป็นหูเป็นตาแบบนี้ทุกคันก็อาจจะโดนจับหมดเงินก็เข้าคลังเยอะหรือเปล่าเป็นการหาเงินเพิ่มของรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลบอกว่าแบ่งให้ประชาชนคนละครึ่งและการออกนโยบายนี้ไม่ได้ต้องการเงินค่ะแต่การออกนโยบายนี้เพื่อต้องการให้คนเราเนี่ยเริ่มรู้ละว่าเอ๊ะมีคนมองเราอยู่นะถ้าเราจะปาดถ้าเราจะเสียบถ้าเราจะเบรกหรือผ่าไฟแดงต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีตาวิเศษคอยมองอยู่ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยหยุดที่จะทำความผิดหรือว่าละเมิดกฎระเบียบจราจรได้เป็นแนวทางที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวจากช่อง People TV ของเราได้ค่ะผ่าน Facebook ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่แฟนเพจของ People's News นะคะที่ช่องค้นหาค่ะเพียงท่านผู้ชมเซิร์ชคำว่า People News นะคะก็จะมีหน้าเพจปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะจำโลโก้กันไว้ค่ะจะเป็นโลโก้กลมนะคะเป็นตัวหนังสือสีขาวตัดพื้นหลังสีน้ำเงินแดงค่ะเขียนว่า People's News ให้นักผู้ชมนะคะกดถูกใจแล้วก็ขยับมาด้านขวามือกดติดตามค่ะทั้ง2ปุ่มด้วยกันนะคะแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามคุณลุงภัยรวมถึงรับชมข่าวสารของช่อง People TV ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราในแต่ละช่วงได้เช่นเดิมนะคะที่หมายเลข SMS 4689012ด้วยนั่นเองค่ะและช่วงนี้เองนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะยาเฮลินจูตาเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของจาเป่าด้วยนะคะมีทั้งสบู่สมุนไพรค่ะเป็นสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดครีมนวดผมแล้วก็ครีมย้อมผมดำจาเป่าสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปโปรโมชั่นเรายังคงมีให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะในส่วนของการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 2,000 บาทก็รับไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าใส่ของมอบให้ทันที1ใบถัดมานะคะที่ซื้อครบที่ 3,000 บาทค่ะก็จะได้รับเป็นเก่ากี้ไปด้วยแต่ว่าเรามีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากได้ของเพิ่มแถมโปรโมชั่นแบบนี้นะคะต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราค่ะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปค่ะสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข0865779500นั่นเองค่ะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวค่ะสินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมกันอยู่0865779500ค่ะมาเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารของเราไปดูการเปิดโครงการเสริมสร้างป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการให้โอวาทรวมถึงขอให้ทุกคนนั้นมีวินัยในการเคารพกฎจราจรด้วยค่ะที่ห้องรอยัลจูบิลีศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่พร้อมกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งความสูญชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้และเป็นโศกนาฏกรรมของสังคมไปถึงระดับชาติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราจึงต้องช่วยกันแก้ปัญหาโดยให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนแบบอมรวมไม่ให้ใช้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามค่ะตนได้มีการไปเปิดถนนคนเดินสีลมและเยาวราชได้เห็นรอยยิ้มความสุขของประชาชนจึงอยากให้คนไทยมีรอยยิ้มตลอดทั้งปีในทุกวาระ
ที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานต่างๆได้มีมาตรการออกมาอย่างเข้มงวดแต่สิ่งสำคัญอย่างเดียวคือทั้งคนขับขี่และผู้โดยสารขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งหากบังคับใช้กฎหมายมากๆก็จะมีผลกระทบกับทุกคนได้ค่ะซึ่งภายใต้ปฏิญญามอสโกเองได้มีการตั้งเป้าการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า10คนต่อประชากร 100,000 คนภายในปี2563ซึ่งในระยะเวลาที่กำหนดนั้นตนอยากให้ลดให้เร็วที่สุดให้เหลือศูนย์ให้ได้โดยมีความกังวลค่ะหากมีคนเจ็บคนตายหรือมีความสูญเสียเกิดขึ้นดังนั้นทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าให้เกิดผลกระทบต่อคนอื่นขณะเดียวกันตนก็มีการตั้งเป้าอยากให้รักษาความปลอดภัยให้ได้ตลอดทั้งปีทั้งในช่วงปกติเทศกาลสำคัญโดยไม่ต้องการให้มีการเจ็บตายกันทั้งสิ้นสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ทุกคนในการสร้างการรับรู้สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในภาพรวมทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติอีกทั้งในช่วงเทศกาลขอให้คำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาประจำตามด่านตรวจต่างๆอีกด้วยค่ะโดยจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในเส้นทางถนนท้องถิ่นตำบลหมู่บ้านจึงจำเป็นต้องใช้กลไกระดับพื้นที่และต้องได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นงานหนักค่ะทั้งนี้ตนอยากให้แก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อขอเป็นของขวัญในปีนี้และปีต่อๆไปให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเทศกาลวันแห่งความสุขทุกคนควรมีความสุขสิ่งที่หลายคนลืมคือไม่นึกถึงคนอยู่ข้างหลังไม่ระมัดระวังตัวเองและยังเกิดความคึกขนองดังนั้นทำอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นมาอีกค่ะทั้งนี้ในปี2562มีกว่า 700,000 คนที่บาดเจ็บสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจึงขอเน้นย้ำให้ทุกคนมีวินัยจราจรเคารพกฎหมายเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะสามารถป้องกันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆซึ่งการบาดเจ็บสูญเสียนั้นไม่สามารถเรียกกลับมาได้ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่มีการนะคะระมัดระวังสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยทุกชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลสูตรความปลอดภัยบนถนนอย่างจริงจังท่านนายกบอกว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขค่ะขณะที่รัฐบาลเองก็มีการรับผิดชอบหลายเรื่องทั้งเรื่องของถนนหนทางไฟฟ้าและเรื่องอื่นๆซึ่งก็ยืนยันว่าทุกอย่างทำที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีการร่วมมือกันในการแก้ไขทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาที่รัฐบาลรับผิดชอบมันถูกหรือไม่ดังนั้นแล้วทุกฝ่ายจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อที่จะมีการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องรวมทั้งฝากไปถึงผู้ใหญ่ให้มีการหาหมวกกันน็อกให้กับลูกและเด็กๆใส่ขณะที่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็ให้มีการจัดหมวกกันน็อกไว้ให้กับลูกค้าและทำความสะอาดด้วยไม่เช่นนั้นคนก็ไม่อยากไปจึงขอกำชับไปยังทุกฝ่ายและทุกพื้นที่อย่ามีการปล่อยให้บกพร่องและก็อย่าอ้างว่าไม่มีงบประมาณเพราะทุกอย่างอยู่ที่การเอาใจใส่อีกทั้งผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบโดยจะต้องมีการลงไปดูในพื้นที่จริงไปตรวจและติดตามอย่ามีการโยนหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ลงไปดูข้างล่างเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกจังหวัดได้มีการทำแผนในการปฏิบัติให้ชัดเจนและมีผลที่ดีที่สุดในทุกๆปีโดยมีช่วงหนึ่งนายกได้มีการกล่าวด้วยว่าที่พูดเสียงดังไม่ได้โมโหไม่ได้เครียดทั้งนี้แล้วนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวอีกนะคะบอกว่าอยากที่จะฝากไปยังเครือข่ายเมาไม่ขับให้มีการไปดูเครือข่ายเมาไม่ขับแล้วให้มาดูด้วยนะคะว่ามันมีหรือไม่มีบางคนไม่เมาเหล้าก็เมาความคิดที่คึกขนองอย่างไรก็ตามในช่วงของสิ้นปีตนเองก็จะมีการดูว่าอุบัติเหตุลดลงได้เท่าไหร่และในปี2563ก็ขอให้มีการลดลงให้มากที่สุดแล้วก็หวังว่าไม่มีใครตายอีกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่เพราะตนเองก็ไม่ได้ขับรถไปกับท่านตำรวจก็ไม่ได้ขับรถด้วยซ้ำย้ำว่ากฎหมายมีไว้ปราบปรามวันนี้มีคนยุให้ทำผิดกฎหมาย
จึงขออย่าให้ใครบิดเบือนทำอะไรให้มันผิดกฎหมายซึ่งกฎหมายก็มีไว้ปกป้องกันไม่ใช่มีการปราบปรามซึ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นในทุกระดับนอกจากนี้นะคะยังกล่าวอีกค่ะว่าตนเองเนี่ยอยากที่จะให้มีการทำปฏิญาณไทยแลนด์ก็คือทุกคนต้องรักตัวเองรักครอบครัวและรักคนอื่นต้องรัก3 อย่างนี้ให้เท่ากันปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะสร้างชาติของเราให้มีความเข้มแข็งในอนาคตซึ่งตนเองก็มองว่าบางคนน่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากอีกในอนาคตจึงไม่ควรที่จะมาบาดเจ็บสูญเสียไปก่อนเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงต้องมีการช่วยกันในการรักษาทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มีความปลอดภัยด้วยขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกคนคิดถึงเจ้าหน้าที่ของทั้งฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือนที่อยู่ภายใต้ในภาคของสนามและมีการดูแลชายแดนไม่ให้ที่ไม่ได้กลับบ้านเพื่อที่จะต้องมีการคอยปกป้องเราทุกคนให้มีความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะคนเจ็บมากการสูญเสียมากค่าใช้จ่ายในการสายบานก็มากขึ้นคนที่บาดเจ็บและพิการยิ่งหนักเข้าไปอีกนะการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวก็ไม่สามารถจะดูแลได้เหมือนเดิมเช่นเดิมลูกหลานก็ไม่มีความสุขสิ่งเหล่านี้จะต้องสร้างขึ้นจิตใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าทำอะไรก็ตามจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับคนอื่นนะไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ละต้องมีผลกระทบกับสังคมกับครอบครัวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นในช่วงทั้งในช่วงปกติและเทศกาลสำคัญนะวันนี้รัฐบาล5ปีที่ผ่านมาปีนี้ปีที่6ก็ได้ตั้งใจตั้งมั่นไว้แล้วว่าเราจะต้องรักษาความปลอดภัยให้ได้ทั้งปีไม่ได้มองเฉพาะปีใหม่วันสงกรานต์วันหยุดยาวอะไรไม่ใช่ทั้งหมดคือยังไงก็คนก็ตายนั่นแหละจะตายวันไหนก็คือตายน่ะเราไม่ต้องการให้มีการเจ็บการตายอีกต่อไปนะมันอยู่ที่ใครล่ะครับสำคัญที่สุดคืออยู่ที่คนนะจะต้องสร้างการรับรู้สร้างการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกนะในการที่จะรับผิดชอบในภาพรวมทั้งของประเทศของครอบครัวตัวเองด้วยของสังคมด้วยนะเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริการความปลอดภัยทางถนนในช่วงนี้มีเทศกาลมากขึ้นเราต้องนึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องมาอยู่ในวันหยุดในวันหยุดเทศกาลที่เขาควรจะอยู่ครอบครัวเขามีความสุขเหมือนกันแต่เขาก็ไปไม่ได้เพราะต้องดูแลมาดูแลคนส่วนใหญ่ที่เดินทางสัญจรไปมาไม่ว่าจะตามด่านตรวจจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนก็ไม่ชอบนั่นแหละหรือแม้กระทั่งการควบคุมในพื้นที่กันเองหลายคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะถึงเวลาแล้วมันมีหลายอย่างด้วยการที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียความประมาทไม่รักษากฎกติกาไม่รักษากฎหมายไม่เคารพกฎหมายดื่มสุรานะแม้กระทั่งการขับรถจักรยานยนต์นะก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้บังคับมาเพื่อไอ้คนบังคับเขาจะปลอดภัยเขาบังคับให้คนใส่เพื่อคนใส่แล้วจะปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในถนนที่เป็นถนนในอะไรล่ะในพื้นที่ในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ในถนนหลักมากที่สุดไม่ใช่เพราะนั้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเช่นที่เรามากันในวันนี้นั้นเราถือว่าวันนี้เรามาคุยกันมาทำเข้าใจกันว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามปฏิญญาของมอสโกนะผมคิดว่าเป็นปฏิญญาของคนไทยด้วยก็แล้วกันนะของไทยแลนด์ด้วยว่าจะต้องทำยังไงให้แก้ไขปัญหาเรานี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับผมขอเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคนด้วยแล้วกันในปีนี้นะทั้งปีนี้และปีต่อๆไปขอให้ลดให้มากที่สุดมากกว่าที่กำหนดมาให้ได้เพราะมันอยู่ที่เราทั้งนั้นการจะทำอะไรก็ตามนั้นมันขึ้นอยู่กับคนเราทุกคนคนไทยทุกคนจะแก้ปัญหาได้อะไรก็ได้ทุกปัญหามั่นคงเศรษฐกิจนะสังคมถึงตอนนี้มันต้องแก้ด้วยคนทั้งสิ้นเพราะนั้นประเทศเราจะต้องมีคนที่มีคุณภาพคนที่มีศักยภาพคนที่มีจิตสำนึกคนที่มีอุดมการณ์นะในการรักชาติรักแผ่นดินนะรักชาติศาสตร์กษัตริย์และสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรักผืนแผ่นดินไทยของเราแล้วรักครอบครัวของตัวเองสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เราลืมไปหรือยังถ้าเราลืมไปเรารีบดึงกลับมาว่าเราจะรักตัวเองและรักคนอื่นได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเราปลอดภัยมีความสุขนะเคารพกฎหมายกฎหมายมีหลายฉบับหลายตัว
ไม่มีใครชอบหรอกครับผมเองก็ไม่ชอบในการมาใช้กฎหมายเพราะผมไม่ใช่ผู้เดินมาใช้กฎหมายผมเป็นผู้เป็นรัฐบาลนะมันมีอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการนั่นคือหน้าที่ของการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นอย่ามองว่ารัฐบาลบังคับใช้โน่นนี่ไม่ใช่รัฐบาลเพียงแต่ว่าขอให้หน่วยงานได้เอากฎหมายมาดูแล้วบังคับใช้อย่างระมัดระวังนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจนะรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้แล้วว่าจะทำยังไงให้ประชาชนได้มีความสุขมีความปลอดภัยรัฐธรรมนูญคือกรอบกว้างแต่ถ้าทำไมคนละกฎหมายรองลงมาพ.ร.บ.ต่างๆทั้งหมดนะความมุ่งหมายของเราคือทำให้ประเทศชาติเรามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่เราต้องไปดูพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามจะมีกฎหมายลูกตามมาทั้งสิ้นเพราะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในแผ่นดินผืนนี้นะเพราะนั้นขอให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยนะครับจากการรายงานขององค์การอนามัยโลก2559อย่างที่กล่าวไปแล้วมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 20,000 รายคิดดูที่ว่า 20,000 รายนี่คือใครบ้างคือพ่อคือแม่พี่น้องลูกแล้วเป็นยังไงครับก็เสียหายเสียใจนะวันเวลาแห่งความสุขควรจะเป็นเวลาแห่งความสุขเทศกาลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือวันธรรมดาก็แล้วแต่ลูกก็รอพ่อกลับบ้านนะครอบครัวก็รอพ่อรอแม่ปรากฏว่าบางวันก็ไม่ได้กลับมาแล้วนึกถึงลูกเขาไหมวันหน้าเขาจะอยู่ยังไงวันข้างหน้าสิ่งที่เราลืมไปก็คือสิ่งที่เราไม่ระวังตัวเองไม่นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะแล้วก็ขนองคือขนองสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นทุกเรื่องนะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือว่าเราทำยังไงเราจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นมาอีกนะครับจากในเรื่องของการข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีประมาณ2562มีประชากรกว่า 700,000 คนต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต 700,000 คนนะครับไม่ใช่7คนนะ 700,000 คนมันเยอะไหมล่ะนะอุบัติเหตุทางถนนสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่วันนี้รถก็เยอะขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็แรงขึ้นนะถนนบางวันก็โล่งบางวันก็ติดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้จิตใจมนุษย์มันเปลี่ยนไปนะเพราะนั้นจะต้องกลับมาหาพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้รถว่าจะทำยังไงเราจะต้องมีวินัยการจราจรหรือเปล่าเขามีไว้เพื่ออะไรถ้ามันไม่มีใครไปฝ่าฝืนเขาก็คงไม่มีไม่ต้องมีหรอกครับไม่ต้องมีเจ้าที่หรือทำไปนะถ้าทุกคนเคารพกฎหมายมีวินัยของตัวเองสิ่งที่เราทำไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจากการบาดเจ็บสูญเสียที่กล่าวมาสักครู่เป็นโอวาทของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแน่นอนสิ่งสำคัญคือท่านนายกอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความร่วมมือบูรณาการร่วมกันคือภาครัฐก็พยายามบูรณาการกันอยู่ออกมาทั้งกฎระเบียบออกมาทั้งข้อกฎหมายต่างๆพอออกมาเป็นการจับปรับแล้วเพิ่มโทษแล้วก็โดนบ่นกันอีกแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ลดอุบัติเหตุท่านนายกบอกว่า 700,000 คนบนท้องถนนเยอะไหมล่ะถ้ามันเยอะก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการบูรณาการกันรวมถึงช่วงเทศกาลนี้ค่ะฝากไปถึงประชาชนขอให้เห็นอกเห็นใจและก็เข้าใจสำหรับเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลด้วยเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจเองทหารเองอาสาเองหน่วยพยาบาลเองต่างๆเนี่ยที่ลงมาดูแลไม่ได้หยุดพักผ่อนแต่ว่ามาทำหน้าที่ในการบริการประชาชนก็อยากจะให้เข้าอกเข้าใจแล้วก็เข้าใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานไปเราทุกคนเองก็ต้องมีการเคารพวินัยการจราจรแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้อุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะขยับมาดูประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกของพรรคพลังประชารัฐออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะกับกรณีที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะประกาศที่จะมีการนำม็อบลงถนนในช่วงของเดือนมกราคมนี้โดยมีการฝากไปนะคะบอกว่าให้มีการฟังความคิดเห็นจากลูกพรรคภายในพรรคด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญควรใช้ในส่วนของรัฐสภาในการที่จะมีการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกของพรรคพลังประชารัฐได้มีการออกมากล่าวว่าขณะนี้
พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเริ่มเกิดความไม่สบายใจที่ทางด้านของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีการประกาศนำม็อบลงถนนในเดือนมกราคม2563เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มองว่าบ้านเมืองสงบสุขแล้วประชาชนกำลังประเทศกำลังเดินหน้าไม่อยากที่จะเห็นประเทศหวนกลับมาสู่ความขัดแย้งอีกตนเองจึงอยากที่จะวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของพรรคอนาคตใหม่เพราะสิ่งที่ทางด้านของคุณธนาธรใช้ในการปลุกปั่นพี่น้องประชาชนให้มีการออกมาชุมนุมนั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงวันนี้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่มีการสืบทอดอำนาจไม่มีคสช.แล้วอย่าพยายามให้ข้อมูลเท็จกับพี่น้องประชาชนทุกคนเสมอภาคมีสิทธิเสรีภาพอย่าพยายามใส่ร้ายรัฐบาลส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นกระบวนการที่มีอยู่แล้วก็ว่ากันไปไม่มีใครไปคัดค้านค่ะขณะนี้บ้านเมืองเองกำลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกรัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้หากนายธนาธรปลุกม็อบลงถนนจะก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ทันทีขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าทำด้วยความสะใจวันนี้หากต่างชาติไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับผลกระทบหนักมากกว่าเดิมค่ะขอให้คุณธนาธรใช้สติอย่าใช้อารมณ์หรือยึดประโยชน์ส่วนตัวในการปลุกระดมชาวบ้านเพราะสุดท้ายแล้วความเสียหายจะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนทางนี้อยากให้นายธนาธรฟังเหตุผลของส.ส.ชลบุรีและจันทบุรีของพรรคอนาคตใหม่เองที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการนำม็อบลงถนนเพราะไม่อยากเห็นความขัดแย้งอีกอยากให้ใช้เวทีสภาในการแก้ไขปัญหาต่างๆมากกว่าวันนี้ประเทศบอบช้ำมามากแล้วอย่าซ้ำเติมประเทศไปมากกว่านี้เลยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของโฆษกของพรรคพลังประชารัฐเราจะได้เห็นจากมวลชนนะคะในช่วงของวันที่14ที่ผ่านมาด้วยนะคะที่มีการไปพบปะกับประชาชนของทางด้านคุณธนาธรด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของการประกาศว่าจะมีการลงถนนในช่วงของเดือนมกราคมนี้เนี่ยทางด้านของคุณธนกรเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนอยากที่จะให้ดูในเรื่องของความสงบสุขภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประชาธิปไตยเลือกตั้งมานะคะในระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วยืนยันว่าไม่มีการสืบทอดอำนาจนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องรอดูนี่แหละค่ะในส่วนของข้อมูลเพราะว่าประชาชนเองก็เป็นผู้ที่มีการติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆอยู่แล้วคุณธนกรบอกว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันมีสิทธิเสรีภาพนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันทำอะไรก็ต้องว่ากันไปนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการที่จะต้องมีการดำเนินการไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคือก็ยังแยกประเด็นกันอยู่นะคะประเด็นสำหรับการชุมนุมเองพรรคพลังประชารัฐมีการส่งตัวแทนออกมาบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งตามจริงไม่ใช่ค่ะการชุมนุมนั้นหากเป็นการชุมนุมโดยการเรียกร้องโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้มีการชุมนุมเกินระยะเวลาหรือสร้างความเสียหายเช่นปิดถนนเช่นปิดสนามบินยึดรถไฟฟ้า BTS การยึดรถเมล์หรือการใช้อาวุธเข้าไปในพื้นที่สามารถทำได้เป็นอีกหนึ่งระบอบภายใต้ระบอบประชาธิปไตยสากลที่หลายประเทศเนี่ยมีการทำมาแล้วโดยเฉพาะประเทศที่เจริญมาแล้วจนสามารถเรียกร้องกันได้ส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะตอนนี้ประเด็นก็อยู่เพียงแค่พรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนหน้านี้แน่นอนแต่ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกันว่าการสร้างแฟลตม็อบครั้งนี้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นนั้นอาจจะต้องมีการเอากระจกมาส่องดูแล้วล่ะค่ะว่าก่อนหน้านี้มีการชุมนุมอะไรที่เกิดขึ้นกันก่อนหน้านี้ดังจำกันไม่ได้อาจจะเป็นการชัตดาวกรุงเทพหรือเปล่าที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาศาลในช่วงนั้นดิฉันจำกันได้เลยว่าช่วงนั้นถูกเลิกจ้างงานอีเวนต์มานะคะโดยเฉพาะช่วงนั้นฉันรับงานอยู่เซ็นทรัลเวิลด์รับงานอยู่พารากอนโดนเลิกจ้างงานอีเวนต์มาเกือบ2เดือนเต็มด้วยกันด้วยการชัตดาวกรุงเทพมหานครตรงนั้นนะคะรวมถึงอื่นอีกส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนี่ยังไม่รวมกับม็อบสนามบินแล้วก็อีกหลายม็อบที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะมาดูความเข้าอกเข้าใจกันบ้างค่ะโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านเข้าใจพรรคอนาคตใหม่ในการจัดกิจกรรมในการชุมนุมครั้งนี้และก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมกันด้วยค่ะโดยทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
กล่าวถึงกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมที่บริเวณแยกประทุมวันค่ะโดยกล่าวว่าตนเองต้องขอแสดงความเสียใจและเข้าใจพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับที่พรรคเพื่อไทยเคยเจอมามองว่าการออกมาแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับค่ะว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองอยากให้รัฐบาลและผู้มีอำนาจมองอย่างเข้าใจอย่ามองผู้ที่มีความต่างเป็นศัตรูหรือความวุ่นวายเพราะเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นประเทศมีความอบอุ่นแต่เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องแสดงออกขณะที่รัฐบาลเองควรมองให้ออกค่ะสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเพราะทำให้มองว่าเกิด2มาตรฐานและขอให้ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชนให้มากส่วนส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่นั้นคุณบุญไพกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกที่มีเหตุผลมีรัฐธรรมนูญรับรองทุกกฎหมายเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ทำได้ทั้งสิ้นซึ่งสังคมไทยเองก็ต้องฝึกความเป็นประชาธิปไตยและรับฟังการเห็นต่างในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีกังวลว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนั้นนายกรัฐมนตรีควรที่จะเป็นห่วงเรื่องอื่นด้วยเพราะมีหลายเรื่องที่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้และบอกว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในระยะสั้นและไม่น่าที่จะมีอะไรเกิดขึ้นคุณภูมิธรรมยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายมีการช่วยเรื่องคดีความของพรรคอนาคตใหม่ที่ทางด้านของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการระบุว่าเป็นการครอบงำโดยกล่าวว่าคุณวิษณุอาจจะเคยชินกับการเป็นรัฐบาลมากเกินไปการที่ประชาชนจะช่วยกันภายใต้กฎหมายก็ไม่น่าที่จะมีอะไรน่ากังวลเพราะเป็นเรื่องที่ดีจึงขอให้มีใจที่กว้างขวางอย่ามองให้กังวลใจเพราะหากเริ่มจากความคิดที่เป็นความคิดลบมองเป็นปัญหาไปหมดก็จะมีแต่ปัญหาตามมาส่วนการที่พรรคอนาคตใหม่เตรียมสำรองหากมีการยุบพรรคนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่จะต้องมีการหารือกันแต่ยืนยันว่า7พรรคร่วมมีจุดยืนร่วมกันให้สังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและวันนี้ก็อยากที่จะทำอะไรที่จะเป็นเป้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านของคุณภูมิธรรมกันค่ะเป็นสิทธิและเป็นเสรีภาพนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองอยู่เพราะนั้นการจะแสดงความเห็นการจะแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายที่ให้ไว้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ผมคิดว่านะครับอยากให้ผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลเองเนี่ยมองอย่างเข้าใจนะครับถ้าเริ่มต้นจากความเข้าใจแล้วในปัญหาต่างๆก็จะสามารถคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและถูกต้องได้มากขึ้นนะครับอย่ามองเห็นความเห็นของประชาชนที่มีความเห็นต่างกันเนี่ยมองเป็นศัตรูหรือมองเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายใดๆผมคิดว่าทุกคนเริ่มต้นจากความปรารถนาดีแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองเราในมีความสงบสุขแต่ว่าในเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เขารู้สึกว่าอาจจะไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่างเขาจะแสดงออกด้วยวิธีที่สันติที่รับนูนแล้วก็กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองไว้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่กระทำได้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่ารัฐบาลเองควรจะต้องใส่ใจในสิ่งที่กระทำนะครับต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมีเรื่องที่รัฐบาลควรจะทำอย่างมากมายตั้งหลายเรื่องนะครับก็มองข้ามไปหรือปล่อยไปทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่ามันมี2มาตรฐานหรือมีหลายมาตรฐานด้วยกันการที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้อยากให้รัฐบาลใส่ใจในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะครับเอาใจใส่กับการพยายามจะแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มองความเห็นต่างหรือการแสดงออกของประชาชนในทางที่เข้าใจมากขึ้นทุกอย่างก็จะคลิกผมคิดว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นการแสดงออกของพี่น้องประชาชนอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นการแสดงออกภายใต้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความรับรองไว้หรือกฎหมายไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคนะครับหรือว่าเป็นนักการเมืองของพรรคก็ตามอะไรก็ตามที่ประชาชนเขามีส่วนร่วมแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ทำได้ทั้งสิ้นนะครับภายใต้สิ่งที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ให้ความคุ้มครอง
แล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายผมนั้นคิดว่าสังคมไทยต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตยฝึกฝนการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันและฝึกฝนการที่จะรับฟังความการแสดงออกซึ่งมีความเห็นต่างๆนานานะครับแล้วมันจะทำให้สังคมเราได้พัฒนาได้มีมุมความคิดเห็นค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันกับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะเพราะว่าคุณภูมิธรรมมองว่าในการที่ออกมาในครั้งนี้จะเป็นการจัดชุมนุมการจัดแฟลชม็อบการเรียกร้องการลงชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นระบอบทางประชาธิปไตยกิจกรรมพวกนี้อ่ะมันเป็นกิจกรรมทางระบอบประชาธิปไตยที่เป็นปกติมาในทุกๆประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่ากระบวนการแบบนี้มันอยู่ในทุกๆสังคมโดยที่เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ๊ะมันมีมายกตัวอย่างกันตั้งแต่ในระบอบของตั้งแต่เราเลือกประธานนักเรียนมัธยมเราก็จะมีการออกมาหาเสียงบ้างออกมานั่นนี่บ้างมาเรียกร้องกันบ้างใครอยู่ทีมไหนแคร์อะไรยังไงก็มามันคือระบอบตามประชาธิปไตยในปกติขอเพียงแค่เราปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะทุกอย่างเป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยที่อย่าลืมว่าตอนนี้เราไม่มีกฎอัยการศึกแล้วสำหรับการชุมนุมนอกบ้านเกินกี่โมงไปมีผู้ชุมนุมเกิน5คนก็แค่เรามีการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธไม่มีการทำลายข้าวของทางราชการไม่มีการปิดบังหรือสร้างความเดือดร้อนให้สำหรับประชาชนที่มีการสัญจรไปมาแค่นั้นก็น่าจะถือว่าสามารถปฏิบัติตามใต้กฎหมายได้อยู่แล้วแต่การสร้างความเดือดร้อนให้สำหรับคนที่เกิดขึ้นในวันที่14ที่ผ่านมาสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างดิฉันมีโอกาสไปเหมือนกันปรากฏว่าวันที่14ค่ะเวลาสักช่วง 16:00 น.ถึง 17:00 น.ซึ่งก็เป็นช่วงที่คนเดินทางเข้าเดินทางออก คือในการที่จะมาชุมนุมแฟลชม็อบในครั้งนี้ไม่สามารถนำรถยนต์มาได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีที่จอดรถทุกคนต้องมาผ่านเส้นทางเดียวคือรถไฟฟ้า BTS ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นค่ะรถไฟฟ้า BTS ปรากฏว่าเสียที่2สถานีหลักท่านผู้ชมลองพิจารณาตามดิฉันดูเสียที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตซึ่งหมอชิตเนี่ยเป็นต้นทางก็คืออยู่ตรงช่วงตลาดจตุจักรซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าใครที่มาจากต่างจังหวัดค่ะมาเส้นอื่นจะเป็นเส้นอยุธยาเส้นโคราชเส้นสระบุรีเนี่ยหรือว่ามาลงที่หมอชิตคุณก็ต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีนั้นเพื่อมาทางเส้นสีลมเข้าสู่สยามแล้วก็ไปที่สนามกีฬาแห่งชาติพอมาอีกหนึ่งสถานีที่เสียเหมือนกันค่ะเป็นสถานีสำโรงซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของ Imperial สำโรงซึ่งก็มีอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้กำลังใจคุณธนาธรนะแต่เป็นหนึ่งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ก็มีการเดินทางมานัดชุมนุมที่ Imperial ก่อนจะขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วก็เห็นบอกว่ามีกลุ่มคนที่จะให้กำลังใจคุณธนาธรที่มาจากสมุทรปราการก็ไปนัดกันขึ้น BTS ตรงนั้นเหมือนกันปรากฏว่าช่วง 4:00 น. BTS เกิดขัดข้อง2จุดพอดีเลยงงเหมือนกันทำไมไม่มีไปขัดข้องที่จุดอื่นบ้างไปขัดข้องอยู่ที่สำโรงแล้วก็ที่หมอชิตกับกลายเป็นว่าคนข้างๆที่สถานีกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้รถไฟฟ้าขัดตอนคือพอมันเสียไปเป็นหลาย10นาทีต่อให้มีขบวนมาใหม่มันก็ระบายคนเข้าไปได้ไม่ทันเวลาเหมือนกันนี่ก็น่าแปลกเหมือนกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่ก็มองว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของรฟม.ก็ได้แต่ว่าในการเรียกร้องกันครั้งนี้ก็ได้ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและสุดท้ายก็ไม่ได้มีการสร้างความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะใช่แล้วค่ะก็เป็นไปอย่างสงบด้วยนะคะก็อ่ะว่ากันไปนะคะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากทางด้านของคุณภูมิธรรมอีกหนึ่งท่านเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะพูดหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่กกต.เองมีการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเรื่องนี้เองคุณจตุพรเองก็บอกว่าก็เป็นไปตามคาดที่เคยมีการวิเคราะห์ไว้แล้วว่ายังไงก็ไม่รอดแน่ๆนะคะรวมไปถึงประเด็นที่มีการจัดแฟดม็อบเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางด้านของคุณจตุพรเองบอกว่าถ้าเกิดจะมีการดำเนินการแบบนี้ต่อไปเนี่ยถ้าจะมีการชุมนุมอีกนะคะก็ให้มีการเตรียมพร้อมให้ดีแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าเกรงว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้มีการออกมากล่าวถึงกรณีที่กกต.ได้มีการสั่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ให้กู้เงินกู้นะคะกับพรรคอนาคตใหม่เป็นดังที่ตนเองเนี่ยเคยมีการวิเคราะห์ไว้คุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่รอดยาก
ซึ่งคุณธนาธรเองก็มีอย่างน้อย4ดาบที่จะต้องเจอดาบแรกก็คือเรื่องของการพ้นเป็นสมาชิกภาพซึ่งก็เจอไปแล้วดาบที่2ก็คือเรื่องต่อเนื่องจากการพ้นสภาพส.ส.คือในส่วนของติดคุกนะคะจำคุกอย่างต่ำ1ปีจากคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้งที่ระวังโทษไว้1ถึง10ปีตัดสิทธิ์การเมืองถ้าเต็มที่เลยก็จะอยู่ที่20ปีส่วนดาบที่3ก็คือเรื่องของการยุบพรรคกรณีเงินกู้และดาบที่4ก็คือเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ถูกร้องเรียนเรื่องของการล้มล้างการปกครองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่จากมติ5ต่อ4รับเรื่องนี้เข้าวินิจฉัยในรัฐธรรมนูญในศาลรัฐธรรมนูญก็ทำให้คิดได้ไม่ยากว่าผลจะเป็นอย่างไรซึ่งตนเองเนี่ยก็เชื่อว่าไม่รอดส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคุณจตุพรนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยขอฟันธงว่าไม่มีทางสำเร็จแค่ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาก็อธิบายได้แล้วว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการแก้และก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วยทั้งนี้แล้วตนคิดว่ารัฐบาลนี้อย่างไรเสียก็อยู่ไม่ถึงกลางปีแน่อยู่ที่ว่าเลือกทางเดินใดใน3ทางได้แก่ยุบสภายึดอำนาจและโยกอำนาจนอกจากปัจจัยเรื่องของการที่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เราก็ยังมีอีกหลายปัจจัยค่ะเพราะว่าสนิมเนี่ยเกิดจากเนื้อในคนคือความขัดแย้งขัดแย้งกันภายในรัฐบาลเองอีกด้วยซึ่งจะนำพารัฐบาลเสื่อมอำนาจและอยู่ไม่ได้ในที่สุดคุณจตุพรยังได้กล่าวถึงกรณีการจัดแฟตม็อบที่นำโดยหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมค่ะตนขอแนะนายธนาธรว่าการจัดชุมนุมครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะด้วยการจัดชุมนุมเช่นนี้โอกาสที่จะถูกแทรกแซงสร้างสถานการณ์เป็นไปได้ง่ายหากจะเลือกทางเดินนี้ขอให้เตรียมตัวให้ดีหากยังคงจัดชุมนุมเช่นเดียวกันเกรงว่าจะสุ่มเสี่ยงคุณจตุพรยังกล่าวอีกค่ะว่าในวันที่27ธันวาคมตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปทางพีทีวีจะมีการจัดงานปีใหม่สังสรรค์ด้วยตนจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองให้เต็มที่ด้วยค่ะเนี่ยละค่ะก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะในส่วนของประธานนปช.เองที่ออกมาวิเคราะห์นะคะสำหรับประเด็นของพรรคอนาคตใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของคุณจตุพรเนี่ยพูดไว้นะคะว่าทางด้านของคุณธนาธรแล้วก็พรรคอนาคตใหม่น่าจะต้องเจอถึง4ดาบนะคะอย่างน้อยอย่างที่บอกไปคือดาบแรกเนี่ยพ้นสภาพการเป็นสมาชิกภาพนะคะก็เจอไปเรียบร้อยแล้วดาบที่2ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการพ้นสภาพการเป็นส.ส.นี่แหละค่ะก็อาจจะต้องจำคุกนะคะ1ปีจากคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกการเลือกตั้งด้วยซึ่งโทษก็มีอยู่ที่1ถึง10ปีตัดสิทธิ์เต็มที่ก็คือ20ปีด้วยดาบที่3ประเด็นของการยุบพรรคเป็นกรณีเงินกู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะรอการวินิจฉัยด้วยแล้วก็ดาบที่4จะเป็นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกร้องเรียนเรื่องของการล้มล้างการปกครองด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีมติที่มีการวินิจฉัยในศาลรัฐธรรมนูญนะคะทางด้านของคุณจตุพรเองก็คิดว่าบอกว่าน่าจะรอดยากแหละสำหรับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไปตามที่คุณจตุพรได้มีการวิเคราะห์ไว้หรือไม่อย่างไรนะคะรวมไปถึงประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บอกว่าก็น่าที่จะสำเร็จได้ยากเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีการแก้ไขหรือแม้แต่ในการที่จะไม่ได้รับส่วนร่วมนะคะในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากสว.ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นของการจัดแฟตม็อบของพรรคอนาคตใหม่นำโดยคุณธนาธรเนี่ยละค่ะซึ่งทางด้านของคุณจตุพรเองบอกว่าถ้าเกิดจะมีการชุมนุมครั้งต่อไปก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าการชุมนุมแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกเดินทางนี้เองก็ขอให้มีการเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการชุมนุมอีกก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเกรงว่าน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงด้วยค่ะยังเดินหน้ากันอยู่อย่างเต็มที่นะคะในฝากฝั่งของทางด้านคนที่ก็มองว่าผิด
รือถูกส่วนคนที่ยังเดินหน้าจะเรียกร้องก็ยังเดินหน้าที่จะเรียกร้องกันต่อไปอยู่อย่างไรก็คงต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรมาดูทางด้านพรรคอนาคตใหม่กันบ้างเลยดีกว่าเพราะว่าในกรณีการจัดแฟตม็อบที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยที่อาจจะเกิดรอยร้าวกันเกิดขึ้นเพราะพรรคอนาคตใหม่เองก็มีส.ส.บางท่านที่แสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่มีแฟตม็อบในครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ก็เลยออกมาประกาศกล้าวเลยว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะมีการกำจัดงูเห่าในพรรคสักทีค่ะซึ่งทางด้านคุณชำนาญจันเรืองรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวกวินนาตาคลีส.ส.ชลบุรีและพันตำรวจโทธนพัฒน์กิตติวงศาส.ส.จันทบุรีพรรคอนาคตใหม่สองท่านนี้ไม่เห็นด้วยค่ะกับการจัดงานแฟตม็อบเมื่อวันเสาร์ที่14ธันวาคมที่ผ่านมาและมีการเสนอให้ใช้กลไกรัฐสภาแทนการเคลื่อนไหวบนท้องถนนโดยทางด้านคุณชำนาญบอกว่าวันนี้ค่ะทางพรรคเรามีการประชุมใหญ่ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ซึ่งจะมีการพิจารณาการกระทำของส.ส.เหล่านี้ด้วยส่วนเรื่องการขับส.ส.ออกจากพรรคจะทำได้โดยที่ประชุมกกบห.และส.ส.ใช้เสียง3ใน4ลงมติปลดได้ที่ผ่านมามีส.ส.ร้องเรียนและอยากอภิปรายเรื่องนี้เยอะมากเพราะไม่พอใจกับส.ส.ที่ไม่ทำตามมติพรรคอยากให้ขับออกจากพรรคตั้งแต่ก่อนแล้วซึ่งตอนนั้นเราทำได้แค่ภาคทันและแบ่งสิทธิประโยชน์หรือบอยคอรดเท่านั้นเมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ทางพรรคจะมีแผนรับมือต่อไปอย่างไรคุณชำนาญตอบว่าเราเองก็มองหาทางออกไว้หลายทางค่ะอาจจะมีคุยกันเรื่องการไปอยู่พรรคสำรองยกเว้นคนที่เขาตัดสินใจไปพรรคอื่นแล้วคนที่ตัดสินใจอยู่เขาก็รู้ว่าเขาเป็นส.ส.ได้เพราะอยู่พรรคอนาคตใหม่ถ้าเขาช่วยกันแตกกระซ้านกระเซ็นไปก็จะเป็นการจบชีวิตทางการเมืองหากไปลงที่ไหนใครจะไปเลือกอีกอย่างที่รู้กันว่ามีส.ส.บางส่วนจะไปอยู่พรรคใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพรรคไหนหากทำกันแบบนั้นตนคิดว่าชาวบ้านก็รู้เพราะไม่ได้กินแกบกินลำเมื่อถามว่าหากไปสังกัดพรรคสำรองที่ตั้งไว้ส.ส.ที่ย้ายไปจากพรรคอนาคตใหม่จะสามารถทำงานได้เหมือนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนช่วงเลือกตั้งทั่วไปหรือไม่คุณชำนาญยืนยันว่าเป็นธรรมดาค่ะเหมือนหลายพรรคเราประชุมใหญ่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคหากพรรคถูกยุบแล้วพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะเดินเกมในการตรวจสอบองค์กรอิสระหรือไม่รองหัวหน้าพรรคบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อเมื่อไม่ให้เราเล่นในสภาเราก็จะทำหน้าที่อื่นควบคู่กันไปนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเกิดความแบ่งกันแล้วแหละในพรรคอนาคตใหม่เองเพราะว่าก็มีทั้งนางสาวกวินนาแล้วก็พันตำรวจโทธนพัฒน์ค่ะที่ไม่เห็นด้วยการจัดแฟตม็อบมองว่าเรามาต่อสู้กันเป็นกลไกรัฐสภาแทนการเคลื่อนไหวบนท้องถนนจะดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอผลก่อนน่าจะออกช่วงเย็นว่าผลของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรและหลังจากจัดแฟตม็อบไปนั้นมันจะมีรีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีการถูกฟ้องการเรียกร้องหรือลุกลามไปจนถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่และตอนนั้นเองกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ทั้งหมดนั้นจะจัดการอย่างไรจะมีการไปอยู่พรรคสำรองหรือจะตั้งพรรคใหม่หรืออะไรอย่างไรหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันค่ะใช่แล้วค่ะต้องรอวันนี้เนี่ยแหละค่ะรอผลของการประชุมกันอีก1ครั้งนะคะส่วนทางฝากฝั่งของคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะต่อกรณีที่เจ้าที่ตำรวจเองเตรียมที่จะมีการเอาผิดทางกฎหมายกรณีแฟตม็อบของคุณธนาธรด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูความคิดเห็นจากทางด้านของคุณนิพิษกันค่ะโดยทางด้านของคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีตำรวจจ่อเอาผิดทางกฎหมายแฟตม็อบธนาธรโดยมีการระบุว่าการชุมนุมของพรรคอนาคตใหม่ผมแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายแบบตรงไปตรงมาบางครั้งคนอื่นที่เลือกข้างก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบเราก็เลยใช้คำว่าชอบหรือไม่ชอบเรามาดูว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยกฎหมายเขียนไว้อย่างไรจะดีกว่าเรื่องของการชุมนุมมีพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558มีการบังคับใช้ในมาตรา4บัญญัติว่า
การชุมนุมสาธารณะหมายความว่าการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อที่จะเป็นการเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถที่จะมีการเข้าร่วมชุมนุมได้นั้นไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือการเคลื่อนย้ายหรือไม่การชุมนุมที่ว่านั้นมาตรา10ได้มีการระบุว่าผู้ใดประสงค์ที่จะมีการจัดการชุมนุมสาธารณะให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนที่จะมีการเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงซึ่งทางด้านของคุณนิพิธบอกว่าผมเนี่ยไม่ทราบว่าผู้จัดการชุมนุมได้มีการแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่แจ้งผมเนี่ยไม่ฟันธงละว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ผมฟันธงว่าเลยดีกว่านะคะว่าผิดแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นักกฎหมาย1ปีเทอม1นะคะก็รู้ในส่วนของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ที่มีนักกฎหมายชั้นครูอยู่มากมายก็น่าที่จะรู้แต่รู้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่มีการแจ้งเขาแต่รู้นะว่าวันนี้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไปเสียค่าปรับก็คงจะเรียกว่าคนไปเป็นเพื่อที่จะเสียค่าปรับได้เยอะอีกเหมือนกันเพราะโทษมีเพียงแค่ปรับไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นความคิดเห็นจากทางด้านของคุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองพยายามที่จะเตรียมที่จะมีการเอาผิดทางกฎหมายกรณีแฟดม็อบธนาธรนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณนิพิธบอกว่าถ้าไปดูในเรื่องของพรบการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558ที่บังคับใช้ในมาตรา4ได้มีการบัญญัติก็คือในส่วนของการชุมนุมสาธารณะก็หมายถึงการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อที่จะมีการเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งก็สามารถที่จะมีคนอื่นเนี่ยไปร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนหรือไม่เดินไม่เคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก็ได้ส่วนการชุมนุมในมาตรา10เนี่ยเขามีการระบุไว้ว่าผู้ใดประสงค์ที่จะมีการชุมนุมในที่สาธารณะง่ายๆต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ24ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าทางพรรคอนาคตใหม่ได้แจ้งไว้หรือไม่ถ้าไม่แจ้งเอาผิดได้อย่างไรก็เอาผิดได้โดยการไปเสียค่าปรับนะคะซึ่งคุณนิพิธเองบอกว่าค่าปรับก็ไม่น่าที่จะเกิน 10,000 บาทเท่านั้นนั่นเองค่ะก็อาจจะมีเพื่อนไปเสียค่าปรับช่วยกันเยอะอยู่แต่สุดท้ายก็อยู่ภายใต้กฎกรอบกฎหมายคือถ้าเจ้าหน้าที่เองอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่ อาจจะไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นด้วยกับแฟดบอกครั้งนี้แต่ก็คือเจ้าหน้าที่ของเจ้าที่ที่ต้องมีการทำถ้าสมมติว่าจะไม่มีการปรับไม่มีการเปรียบเทียบปรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยละเลยการปฏิบัติตามหน้าที่นะคะช่วงนี้ท่านผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวช่วงหน้ามีข่าวสารรอท่านผู้ชมกันอยู่พักสักครู่ค่ะThank you.